คุณคู่ควรกับคนที่พร้อมจะทุ่มเทกับคุณสิไม่ใช่คนที่ treat คุณ like a trash นะแปลเอง trash T-R-A-S-H นะคะแปลว่าอะไรลองดูนะความรู้สึก romantic feeling หรือควรจะ flirt ให้กับใครสักคนที่คู่ควรกับคุณนะคะไม่ใช่ใครสักคนที่ treat you like a shit it's not good เข้าใจไหมแล้วขอให้คุณเชื่อค่ะคุณอาจจะเชื่อในเขาก็ได้หรือคุณอาจจะเชื่อในจักรวาลแต่ขอให้คุณเชื่อในเสียงลึกๆที่บอกใจของคุณนะคะว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ลองเชื่อมันดูนะคะมันอาจจะพาให้คุณไปในทิศทางที่ healthy อะที่เหมาะสำหรับคุณนะที่มันไม่ทำให้คุณรู้สึกท็อกซิกแบบนี้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่แย่แล้วฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนางควีนไม่ต้องมาสอนฉันคุณก็อยู่ต่อไปได้มันก็สิทธิ์ของคุณ